อาการเป็นยังไงครับอาการก็มีแพ้เป็นพักๆก็ถ้าหมดฤทธิ์ยาแก้แพ้ที่กินไปก็เดี๋ยวก็มีผื่นขึ้นมาตามแขนตามตัวแล้วก็อาการเหมือนตอนแพ้เลยครับปวดท้องอะไรเป็นอาการที่ปรากฏข้างต้นที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ครับตั้งแต่วันที่ 7ใช่ครับตั้งแต่วันที่ 7มาเลยก็ไปโรงพยาบาลวันที่ 8เพราะว่าวันที่ 8อาการซุดตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าอาการข้างเคียงธรรมดาครับจนถึงทุกวันนี้เลยจนถึงทุกวันนี้แล้วทางหมอเขาบอกยังไงบ้างทางหมอเขาก็บอกว่ามันแพ้ยาแพ้วัคซีนนั่นแหละครับแพ้ตัววัคซีนซึ่งได้ตัวบัตรแพ้วัคซีนมาด้วยแล้วก็ใบรับรองแพทย์เขาก็ระบุว่าแพ้วัคซีนครับก่อนหน้านั้นผมได้ก่อนหน้านั้นที่จะไปฉีดเลยผมมีการพรีแพร์อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการดื่มน้ำผมได้เตรียมตัวทุกอย่างเพราะว่าผมเป็นบุคลากรทางการศึกษาเพราะผมทำงานอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมไงทางมหาวิทยาลัยเขาก็ค่อนข้างจะกำชับเรื่องพวกนี้ว่าถ้าหากบุคลากรได้วัคซีนก็จะเป็นผลดีจะเป็นเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางรัฐเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนเราก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอย่างดีก็ถามกังวลทั้งสุขภาพระยะยาวว่าตัวเองจะต้องทนกับอาการแพ้อย่างนี้ไปนานอีกนานเท่าไหร่และอีกไม่พออีกตอนนี้คือผมต้องหยุดงานเป็นเวลา10 วันแล้วครับตั้งแต่รับวัคซีนมากลัวจะกระทบกับงานแล้วดีขึ้นบ้างไหมตั้งแต่วันที่เกิดอาการแพ้แต่วันแรกอะตั้งแต่วันแรกตอนที่ 7ที่ฉีดมาแล้วครับก็ตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมจากเลเวล10ใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในสักเลเวล6เลเวล5ก็ดีแต่พอมันหมดฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการบ่งออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ยังกินยาแก้แพ้ตลอดใช่กินยาแก้แพ้ตลอดถ้าขาดยาแก้แพ้ปุ๊บผมก็จะปวดท้องก็จะเป็นอาการผื่นขึ้นกินยังไงฮะตอนนี้ยาแก้แพ้ก็ทานยาแก้แพ้ตอนนี้ที่ทานคือทางโรงพยาบาลจัดให้แต่ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วก็กินครั้งละเม็ดทุกอย่างผมทานก่อนนอน1 เม็ดเป็นแก้แพ้แบบ CPM นะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ทานแก้แพ้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะทานทุกเช้าเย็นก็กันเพื่อกดไม่ให้อาการแพ้กำเริบปกตินี่เราแพ้ไหมปกติไม่เคยแพ้อะไรแบบนี้ไม่เคยแพ้อากาศไม่เคยแพ้อะไรพวกนี้แพ้อากาศคือแพ้แค่มีแค่น้ำมูกไหลแบบนิดอ๋อภูมิแพ้ใช่เป็นภูมิแพ้เฉยๆเบาไม่ได้หนักขนาดนั้นก่อนหน้านี้นี่ผื่นขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับก่อนนะแต่ถ้ามันขึ้นนะมันจะแดงทั้งเนื้อเลยแดงทั้งเนื้อเป็นผื่นใช่ครับเป็นผื่นเหมือนผื่นลมพิษเป็นแดงทั้งเนื้อทั้งแต่อีกตัวที่เราต้องชี้ดูอย่างอีกตัวเนี้ยใช่ไหมครับอย่างตัวเนี้ยที่แดงอย่างเงี้ยอันนี้คือแผลแล้วก็เจ็บใช่ไหมใช่ครับมันเจ็บเหมือนกันครับขึ้นเหมือนกันเป็นตุ่มแดงเหมือนกันอย่างเงี้ยขึ้นพวกเนี้ยมันก็คือตามตัวใช่ครับมันก็จะมีรอยบุกมันก็จะมีแต่ตอนนี้มีอาการที่อาการชัดสุดคือตอนนี้มันชาซี่ที่ฉีกคือข้างซ้ายชาจากไหนมาไหนอะจากช่วงแขนนะครับช่วงแขนแล้วก็ขาเราซีกหนึ่งใช่ครับชาไปซีกหนึ่งแล้วมันบวมด้วยมันเนี่ยกดไปแล้วมันชา ไม่ค่อยรู้สึกเลยใช่ครับจับถ้วยจับชามอะไรที่หนักๆหน่อยไม่ได้มันอ่อนมือไปหมดเลยครับแค่ข้างนี้ครับแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนนี้คือจากผมเป็นนักกีฬาใช่ไหมผมเล่นกีฬาเล่นเท่าไหร่ไม่เคยเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้เดินแค่จากตรงนี้ไปไม่ถึง500 เมตรเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยหอบเหนื่อยง่ายมากเลยผมก็แบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยครับอาการที่ทุเลาคือใจสั่นเมื่อก่อนแรกๆคือใจสั่นหนักมากเลยตอนนี้คือแบบมาเป็นครั้งๆตอนถ้ามีอาการปรากฏก็จะมีอาการใจสั่นร่วมด้วยจากเมื่อก่อนเป็นตลอดตอนช่วงแพ้ใหม่ๆอ่ะจะเป็นแบบแพ้ตลอดไม่มีไข้มีอะไรตลอดเลยถามว่าเลยถ้าหากอยู่ในช่วงที่ฮีทมันถ้าเป็นช่วงที่อัลเลอร์จิกคือช่วงที่แพ้ก็จะเจ็บปวดไปถึงสักเลเวล7เลเวล8ได้อยู่จากเต็ม10เมื่อก่อนที่แพ้ใหม่ๆเลยนะแต่ช่วงนี้ก็ถ้าหากช่วงที่ไม่แพ้ที่ยังมียากดภูมิอย่างเงี้ยมันก็แบบเบาลงการปวดท้องก็ลดน้อยลงครับแต่ว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขอำเภอแล้วก็รพสท.เข้ามาดูครับอยากให้สอบถาม